بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับในยุสที่4ของยุสต่างๆหรือส่วนต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานที่มีทั้งหมด30ยุสเนี่ยยุสที่4นี้มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการทีเดียวผมพยายามสรุปนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญสำคัญของยุสที่4นี้นะครับได้ทั้งหมด11ประการดังนี้ขอเริ่มต้นเลยนะครับว่าประการที่1ในยุสที่4นี้ได้เริ่มต้นพูดถึงบ้านหลังแรกสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือกะอ์บะห์หรือไบตุลลอฮิลฮารอมที่อยู่ที่มักกะห์แล้วก็ได้พูดต่อเนื่องมาถึงเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ว่าด้วยฟัรดูของการละหมาดฟัรดูของการทำฮัจญ์ซึ่งความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการทำฮัจญ์เนี่ยมีหลักฐานเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในยุสนี้นะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ประการที่2ในยุสที่4นี้ได้พูดถึงความสำคัญของการยึดสายเชือกของอัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่มีการแตกแยกซึ่งห้ามเด็ดขาดในการที่จะแตกแยกกันสายเชือกของอัลลอฮ์ตรงนี้ก็คือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยึดอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วประการต่อมาประการที่3ในยุคที่4นี้ได้พูดถึงสถานะอันสูงส่งของความประเสริฐในการกำชับกันในความดีแล้วก็ห้ามปรามกันในความชั่วซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของเราทุกคนเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับอัลกุรอานในยุคนี้ได้พูดถึงสถานะอันสูงส่งตรงนี้สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับประการที่4ในยุคที่4นี้ได้พูดถึงอันตรายของการมีจิตใจที่เลวทรามต่ำช้าการคิดในทางที่ไม่ดีการคิดในทางที่มันอัปยศล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายสำหรับชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาทั้งสิ้นประการที่5ในยุคที่4นี้ได้พูดถึงเรื่องราวบางส่วนของสงครามอุฮุดได้พูดถึงผลของการไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการขาดความเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประการที่6ในยุคที่4นี้ได้พูดถึงลักษณะบางประการของการเป็นบ่าวที่ดีว่าบ่าวที่ดีที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขามีคุณลักษณะอย่างไรก็เราต้องไปทบทวนดูนะครับว่าลักษณะของเราเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าข้อที่7ในยุคที่4นี้ได้พูดถึงรายละเอียดบางประการแห่งธาตุแท้ของพวกยิวนะครับว่ามันแอบแฝงอยู่ในจิตใจของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับในยุคนี้ได้แฉถึงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ประการที่8ในยุคที่4นี้ในช่วงท้ายๆของซูเราะห์อาลอิมรอนคือตั้งแต่อายะห์ที่190จนกระทั่งจบซูเราะห์อาลอิมรอนประมาณ10อายะห์จนกระทั่งถึงอายะห์ที่22เนี่ยมันมีความประเสริฐมากมายเหลือเกินท่านนบีตื่นนอนมาท่านนบีจะอ่าน10อายะห์เนี่ยตั้งแต่อายะห์ที่190ถึงอายะห์ที่200นะครับซึ่งเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ประการที่9ในยุคที่4นี้พูดถึงจุดเริ่มต้นของซูเราะห์อันนิซาเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงสิทธิของคนที่อ่อนแอเด็กกำพร้าสตรีและก็ผู้อ่อนแอที่หมดสภาพในการอพยพจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์นี่คือความสำคัญของมันแล้วก็ประการที่10ในยุคที่4นี้ได้พูดถึงการจัดสรรของอัลลอฮ์เกี่ยวกับบัญญัติของพระองค์ว่าด้วยเรื่องการแบ่งมรดกเพื่อที่จะกำจัดความขัดแย้งในระหว่างเครือญาติของผู้ตาย
แล้วก็ข้อ11ข้อสุดท้ายที่เป็นความสำคัญของยุคนี้นะครับได้พูดถึงอธิบายถึงบรรดาสตรีทั้งหลายที่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับผู้ชายในการแต่งงานท่านพี่น้องครับสำหรับยุคนี้เนี่ยนะครับยุคที่4เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อายะที่92ของซูเราะห์อาลอิมรอนไปสิ้นสุดในอายะที่23ของซูเราะห์อันนิซะนี่คือองค์ประกอบสำคัญของยุคที่4นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู